งานตกแต่งเค้กนะคะก็เหมือนงานศิลปะชนิดหนึ่งเราจะต้องหมั่นฝึกฝนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะให้งานของเรามีความแตกต่างแล้วก็พัฒนาได้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะเมื่อถึงโอกาสพิเศษนะคะหลายๆคนก็มักจะมองหาช่อดอกไม้หรือว่าขนมเค้กเพื่อเป็นของขวัญให้กับคนสำคัญกันค่ะและจากแนวคิดนี้เองนะคะทำไมผู้แทนธุรกิจของเราในวันนี้คิดนำทั้งสองอย่างนี้มาผสมผสานกันจนกลายเป็นเค้กรูปดอกไม้ในสไตล์เกาหลีที่จะช่วยเติมเต็มความสุขให้กับคุณและคนพิเศษได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเค้กรูปดอกไม้ของคุณแอลเนี่ยนะคะดูสวยงามคล้ายกับดอกไม้จริงมากเลยค่ะกว่าจะออกมาสวยงามแบบนี้เนี่ยมีเทคนิคยังไงบ้างคะค่ะก็พี่แอลได้นำเอาเทคนิคของการบีบดอกไม้สไตล์เกาหลีค่ะมาผสมผสานกับสไตล์ของตัวเองเกาหลีเนี่ยค่ะเขาจะมีเทคนิคการบีบดอกไม้ที่มีความพริ้วกลีบบางแล้วก็การผสมสีที่ทำให้สีออกมาเป็นสีธรรมชาติค่ะเราไม่อยากให้เค้กของเราอะค่ะสวยอย่างเดียวเราอยากให้เขาอร่อยด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีคุณภาพค่ะโดยเฉพาะเนยนะคะเราก็จะเลือกที่เป็นเนยนำเข้าค่ะครีมที่เราใช้ก็จะเป็นครีมแบบเป็นอิตาเลียนบัตเตอร์ครีมซึ่งรสชาติเขาจะนุ่มละมุนเวลาเข้าไปในปากค่ะเราก็จะเลือกใช้สีที่เป็นสีผสมอาหารนำเข้าจากอเมริกาค่ะสีที่ได้ค่ะมีความสวยงามหลากหลายเหมือนกับดอกไม้จริงอะไรเงี้ยค่ะปัจจุบันนะคะภาพรวมตลาดเบเกอรี่และเค้กในไทยมีมูลค่าราว 20,000 ล้านบาทค่ะโดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมานี้มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงแต่ละแบรนด์ก็พยายามสรรหาจุดเด่นให้กับธุรกิจของตนเองด้วยเหตุนี้เองค่ะจึงทำให้มีร้านขนมแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะขนมหวานในสไตล์เกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นค่ะแล้วการที่ธุรกิจพวกขนมหวานแล้วก็เบเกอรี่ช่วงนี้มีคนทำกันเยอะมากคุณแอลมีวิธีปรับตัวยังไงเพื่อให้เราสามารถแข่งขันได้ในวงการนี้คะนอกจากที่เราทำเค้กให้ลูกค้าเวลาลูกค้าจะออเดอร์แล้วนะคะก็ยังรับสอนค่ะซึ่งการเปิดคลาสสอนเนี่ยมันเป็นการที่เราได้นำเอาความรู้ที่เรามีเนี่ยค่ะไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นอีกด้วยค่ะความสุขของเรานะคะก็จะอยู่ที่การที่เราได้ทำสิ่งที่เรารักนะคะได้ถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้เนี่ยนะคะให้กับคนที่เขาสนใจเขาทำแล้วเขามีความสุขใช่ไหมคะเราก็มีความสุขกับเขาด้วยนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เหมือนกับเราได้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วค่ะพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอนะคะเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะวันนี้หวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ